สวัสดีครับอันนี้จะเป็นคลิปแรกของการแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของ Command Line แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของ Path ในการใช้งานระบบ Linux นะครับ Linux นะครับหลายคนจะงงๆว่าจริงๆระบบอย่าง Linux ที่เราใช้เนี่ยนะครับมันก็มีหน้าต่างมีอะไรนะครับกดไปกดมาได้เหมือนมี GUI นะครับเหมือนกับระบบ Windows แล้วทำไมเราต้องมานั่งหัดใช้พวกคำสั่งพวก Command Line พวกนี้นะครับวันนี้เราอาจจะได้เห็นตัวอย่างบ้างแต่ว่าถ้าใช้ไปก็จะเข้าใจมากขึ้นเองนะครับอย่างแรกก็คือเพราะว่าการทำงานกับ GUI เนี่ยค่อนข้างจะเอาเข้าจริงเวลาทำงานอะไรที่ต้องการจัดการกับแฟ้มจำนวนมากหรือว่ามีความซับซ้อนเนี่ยจะค่อนข้างลำบากนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นตัวอย่างนะครับอันที่สองก็คือว่าอีกหน่อยเนี่ยสมมติว่าเราพัฒนาระบบแล้วเราไปเอาระบบเราเนี่ยไปติดตั้งบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่ที่เรานะครับเช่นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่บนระบบคลาวด์นะครับการเข้าจัดการระบบบนนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำผ่านทางเนี่ยนะครับเชลแล้วก็อะไรที่เป็นเนี่ยนะครับเป็นคอมมานด์ไลน์แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ระบบนี้ให้เป็นนะครับโอเคนะฮะนั้นเรามาดูพื้นฐานกันสักนิดนึงก่อนนะครับหลายคนเนี่ยเวลาใช้เครื่องบน Windows เนี่ยนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่าเปิดเว็บทำอะไรพวกนี้นะครับแต่คิดว่าคงพอเข้าใจตรงอาจจะเคยใช้เรื่องเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับ directory หรือในที่ในโฟลเดอร์ที่ใน Windows เรียกว่าโฟลเดอร์บ้างนะครับเราก็มาดูตัวอย่างนิดนึงก่อนละกันนะครับอันนี้เนี่ยคือในระบบ Unix เนี่ยนะครับเวลาเราสร้างผู้ใช้ใหม่เนี่ยนะครับเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า home ให้อันนี้คือ home นะครับใน home เนี่ยก็จะมีนี่ก็เป็นพวกโฟลเดอร์ต่างๆนี่ผมสร้างตัวอย่างไว้นะครับการจัดเก็บไฟล์บนระบบ Unix เนี่ยก็จะเก็บอยู่ในไฟล์ทั้งหมดก็อยู่ในไดเรกทอรี่ต่างๆนะครับอย่างเช่นเข้าไปในโฮมเนี่ยก็จะเห็นสังเกตว่ามีไดเรกทอรี่หลายอันเช่น clips document อันนี้ไม่ใช่นะครับ download homework นะครับไดเรกทอรี่บางอันเนี่ยเราเข้าไปเราก็จะเห็นเป็นมีไดเรกทอรี่ย่อยๆนะครับเป็นตู้ย่อยๆนะครับมองไดเรกทอรี่เป็นตู้ก็ได้นะครับในตู้ย่อยเช่นตู้ homework เราก็จะมีนะครับ111มีแฟ้มเต็มเลยนะครับ212 211นะฮะ212ซึ่งยังไม่มีอะไร223นะมีไฟล์มีอะไรพวกนี้นะครับ directory project นี่นะครับการจัดเก็บไฟล์ในระบบแบบนี้นะครับแต่ละ directory เนี่ยมันก็จะมองว่ามันเป็นซ้อนๆกันเข้าไปได้เช่นใน home นะครับมีใน home ของเรานะครับบ้านเรานะครับมี homework ใน homework เนี่ยมีไฟล์เหล่านี้นะครับวิชาต่างๆในวิชาต่างๆก็จะมีแต่คลีตย่อยๆเข้าไปอีกนะครับเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะฮะถ้าเราใช้ GUI เนี่ยเราก็สามารถทำงานต่างๆได้เช่นสมมุติว่าในโฮมเวิร์กนะครับ111นะครับมีแฟ้มอะไรต่างๆอันนี้เป็นสไลด์นะครับสังเกตว่าสไลด์เนี่ยเราแบ่งสไลด์เป็น2กลุ่มนะฮะในตัวอย่างนี้นะครับมี intro.ppt นะครับแล้วก็ intro-en นะครับ en นี่คืออังกฤษนะครับ expio แล้วก็ expio อังกฤษนะครับ en ทีนี้สมมุติว่าเราต้องการจะ copy นะครับคัดลอกไฟล์ที่เป็นมีนามสกุลชื่อลงท้ายด้วยขีด en คือจะเอาเฉพาะที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดถ้าใช้ GUI เราก็จะทำลำบากนิดนึงเราก็จะต้องมานั่งเลือกไฟล์นะครับ1 2 3 4นะครับเลือกก็ต้องใช้สายตาที่นึงนะครับบางทีไฟล์มันก็อาจจะไม่ได้วางตรงกันหรือว่าบางทีเราก็เลือกขาดบ้างเกินบ้างอย่างเงี้ยนะครับนี่นะครับกว่าจะเลือกครบนะครับเป็นไปได้ที่ถ้าไฟล์มันเยอะอันนี้ไฟล์มันก็มีไม่เยอะมากเราก็ค่อยๆดูได้นะครับกว่าจะเลือกไม่ครบอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราต้องการจะคัดลอกไฟล์เหล่านี้เพื่อเราก็ต้องทำไงครับใช้ GUI ก็ใน Unix อย่างนี้ก็พัฒนาแล้วนะครับเราก็เลือก copy ได้นะครับมันจะมีปุ่ม copy นะครับ copy สั่ง copy นะครับแล้วเราก็ไปหาที่เอาให้เพื่อนสมมติว่าเราสร้างไดเรกทอรี่ชื่อแชร์ลิงก์ไว้เอาไว้ให้เพื่อนหรือว่าใช้จำได้อะไรอย่างงี้นะครับก็ค่อยมาสั่งตรงนี้นะครับแชร์ลิงก์นะครับทีนี้เราถ้าระหว่างทางเราอยากจะทำอย่างอื่นเราไปกดพลาดเช่นมาเลือกโปรเจกต์แล้วก็สั่ง copy อะไรไว้ตรงนี้อีกทีนึงสิ่งที่เรา copy ไว้ตอนแรกก็หายหมดนะครับเราต้องมานั่งทำใหม่นะครับก็ต้องมานั่งคือก็ต้องกดไปกดมาเยอะนะครับถ้าใครคล่องหน่อยก็จะเปิดหลายหน้าต่างนะครับหน้าต่างหนึ่งเอาไว้เลือกนะครับเช่นนี้มาเลือกต้องมาเลือกใหม่นะฮะเราค่อยมาคัดลอกอะไรอย่างนี้ครับก็จะค่อนข้างสลับซับซ้อนและยุ่งยากนะครับ
นี่ถ้าเป็น command line เนี่ยเราสามารถทำอะไรที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนอย่างนั้นได้ง่ายมากครับเราก็สั่ง copy ไฟล์อยู่ที่ไหนครับ homework สังเกตว่าผมกดอันนี้นะครับสังเกตว่าผมพิมพ์ ho แล้วก็กดตรงนี้ผมกดปุ่ม tab อาจจะมองไม่เห็นนะมันก็จะ command line ใน shell เนี่ยนะครับมันจะฉลาดมากค่อนข้างพยายาม auto complete ให้นะครับเห็นไหมฮะถ้ากด tab มันก็จะ list ว่ามีไฟล์อะไรให้นะครับเราต้องการเอาทุกไฟล์ที่ลงท้ายด้วย en.ppt นะครับไปใส่ไว้ในแชร์ลิงก์นะครับสั่งแค่นี้นะครับเรามาดูนะครับในแชร์ลิงก์ของเรานะครับก็จะมีไฟล์ครบนะครับทุกไฟล์ที่ลงท้ายด้วยขึ้นมีชื่อแล้วก็ลงท้ายด้วยขีด en ก็จะถูกคัดลอกมาหมดนะครับก็จะค่อนข้างรวดเร็วกว่าแล้วเราแน่ใจว่าทุกไฟล์มาครบทีนี้ผมอยากรู้ว่ามีกี่ไฟล์นะครับผมก็สามารถจะสั่งอะไรประมาณนี้ได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อไปในวิชานี้นะครับก็เห็นว่ามี12แฟ้มนะครับโดยไม่ต้องมานั่งนับอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวอย่างคร่าวๆให้เห็นว่าคอมมานด์ไลน์เนี่ยค่อนข้างสะดวกหลายอย่างแล้วก็ให้เราเห็นว่าเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างไดเรกทอรี่นะครับในเดี๋ยวในตอนต่อไปนะครับเราจะพูดถึงว่าเราจะจัดการแล้วก็ย้ายไปย้ายมาในโครงสร้างไดเรกทอรี่นี้ยังไงแล้วก็มีเทคนิคในการอ้างถึงไดเรกทอรี่ต่างๆยังไงนะครับก็สำหรับตอนแรกสั้นๆเอาไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณครับ